ข้างยามรุ่งอรุณงดงามจริงจริงคุณทุ่งนาเขียวขจีแห่งเพชรบุรีหันไปมองในทางใดเห็นนาเกลืออยู่ทั่วไปให้หัวใจของเราได้จินตนาการเห็นไหมคนพบในรสสัมผัสความหลากหลายมันรุ่งมาแตะลิ้นสร้างสรรค์รสชาตินั้นทั้งศิลปินในเพลงนั้นลองชิมสักนิดหน่อยจะติดใจของควันสีสันเพชรบุรีได้กินลมชมทุ่งนาเห็นต้นกล้าของชีวิตคิดว่าเป็นเมล็ดแห่งการอวยพรพืชและผลเต็มทั่วเมืองแสนพันสังสรรค์อาหารเพชรบุรีเย่จะแกงคั่วหัวตาลแต่ครั้งบรรพการเมนูอาหารตำรับชวังขนมหวานเมืองเพชรโดดเด่นเอกลักษณ์ใครก็รู้จักมักเป็นของฝากผัดไทยโบราณสืบทอดมานานใครๆเล่าขานสูตรนี้เด็ดจริงเมนูเลิศรสบ้านแหลมเขาย้อยน้ำพริกกะปิถ้วยน้อยกับกุ้งต้มเพชรวิถีภูมิปัญญาน้ำตาลตนดวัตถุดิบดีคอสต้นสูงเสียดฟ้าแม่ตาลตนดทั้งหอมทั้งหวานโดยเฉพาะลูกตาลทานได้สดๆปลอกเปลือกสักหน่อยอร่อยง่ายชื่นใจไม่ว่าใครๆถูกใจทุกคนข้าวหลามหวานมันภูมิปัญญาเลิศล้ำยิ่งช่วยตอกย้ำของสินค้ามากมายกลิ่นหอมลอยกระจายนี่ใช่ไหมที่เรียกเสน่ห์ของอาหารปรุงรสได้ตามใจต้องการให้ทุกจานอร่อยจากใจคนทำน้ำข้างยามรุ่งอรุณงดงามจริงจริงคุณทุ่งนาเขียวขจีแห่งเพชรบุรีหันไปมองในทางใดเห็นนาเกลืออยู่ทั่วไป